ต่อไปก็โรยหน้าด้วยพริกลูกโดดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูก้อยเนื้อนะคะหรือว่าลาบดิบนะคะวันนี้เราจะมาก้อยเนื้อวัวกันนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีเนื้อวัวนะคะซอยเป็นชิ้นบางๆนะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบสับก็สับได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นผ้าขี้ริ้วนะคะแล้วก็ตับหวานนะคะอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นตามชอบเหมือนกันนะคะชอบหนาชอบบางหั่นได้ตามชอบนะคะถัดมาก็จะเป็นพริกลูกโดดนะคะข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยซอยเลือดดีนะคะนี่เราใช้เป็นดีแท้เลยนะคะถัดมาก็เป็นน้ำปลาแล้วก็ผงหนัวนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็เตรียมภาชนะที่เราจะใช้ก้อยนะคะวันนี้เราใช้เป็นหม้อนะคะต่อไปก็ใส่เนื้อลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะผงนัวค่ะต่อไปก็ใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะตามด้วยพริกป่นค่ะต่อไปก็คนให้เข้ากันนะคะค่ะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ดีขมลงไปนะคะความขมใส่ได้ตามชอบนะคะอันนี้เป็นดีแท้ๆเลยนะคะก็จะขมหน่อยนะคะต่อไปก็ใส่เลือดลงไปได้เลยค่ะหอมมากๆเลยนะคะจากนั้นก็ชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะเมื่อได้รสชาติตามชอบแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีและผักชีใบเลื่อยลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูก้อยเนื้อของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันนะคะต่อไปก็โรยหน้าด้วยพริกลูกโดดนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูก้อยเนื้อของเรานะคะหรือว่าลาบดิบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ